อยากได้หม้อดีๆในราคาแบบโอ้โหวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องหม้อหลายคนอาจจะนึกถึงไม่น่าพระขนมอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นหม้อสำหรับทำอาหารเป็นซอสแพนของอีเกียรุ่น365ราคา650บาทถือว่าแพงเมื่อเทียบกับหม้ออย่างอื่นแต่ว่าโอ้โหแบบแค่แพ็คเกจของเขาก็แดกเรียบ ก็ไปดูมาหลายที่เหมือนกันนะครับถึงได้อีเกีย365รุ่นนี้อ่ะมาแกะดูเลยดีกว่าเพราะว่าหม้อมันเป็นยังไงแพ็คเกจของเขานี่ก็จะเป็นหุ้มพลาสติกมามีเอกสารข้อมูลอะไรต่างๆมาให้ว่าเฮ้ยหม้อเนี่ยสามารถใช้กับเตาอะไรได้บ้างนะครับโอ้เปิดซิงครับจริงๆนี่ซื้อมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเวลารีวิวก็เลยไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะแกะใช้อ่ะแป๊บเดียวแต่ว่าแกะรีวิวเนี่ยมันค่อนข้างจะนานเพราะว่าต้องเตรียมข้อมูลกันนิดหน่อยตัวฝาหม้อนี่ยังไม่รีวิวดีกว่านี่มาดูนี่แพ็คเกจของเขานะครับเห็นไหมครับว่าแบบโอ้โหแบบงานเนียนมากเลยมีตัวล็อกไม่ให้เวลาขนส่งหม้อที่เป็นโลหะเนี่ยมันกระทบกับฝาหม้อที่เป็นแก้วงานเนียนงานเนียนข้างในก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยแต่คู่มือนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับมีภาษาอินโดนีเซียด้วยภาษาไทยมีไหมภาษาไทยไม่มีนี่เครียดเลยมีภาษาไทยด้วยนะครับตัวหม้อนี้นะครับก็งานเนียนครับถ้าราคา650บาทถ้าไปเทียบกับอย่างของสวิลลิ่งหรือว่าสแกนแพนอะไรพวกเนี้ยหรือว่าอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นกรีนแพนมีหลายยี่ห้อพวกเนี้ยใบนึงอาจจะเกือบหมื่นเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นหม้อของอีเกียเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือ650บาทมันไม่ถึงพันน่ะ1ใน10ของหม้อดีๆเลยนะครับถ้าถามว่าหม้อของอีเกียมีอะไรดีกว่าหม้อที่เขาขายตามโลตัสบิ๊กซีก็คือตูดหม้อนี่นะครับมันจะมีความหนามากกว่าตัวหม้อนะครับตัวหม้อเนี่ยจะเป็นโลหะบางๆตรงตูดเนี่ยจะเป็นโลหะแข็งเลยผมไม่รู้ว่าเขาทำมาจากอะไรนะแต่การทำแบบนี้มันจะทำให้อาหารของเราเนี่ยนะมันไม่ไหม้เพราะว่ามันไม่โดนความร้อนโดยตรงเนี่ยมันก็เลยจะไม่ไหม้ขนาดของหม้อนี่ก็น่าจะต้มบะหมี่มาม่าซองเล็กได้พอดีนี่ผมซื้อมาต้มมาม่าเลยโดยเฉพาะไม่ใช่แล้วนะครับคืออยู่คนเดียวนะครับก็หม้อ1ลิตรเนี่ยเพียงพอแก่การใช้งานแล้วส่วนด้ามจับเนี่ยยอมรับว่าโลหะเนี่ยมีโอกาสร้อนแน่นอนถ้าแบบเราต้มนานนะพวกของต้มอะไรหรือว่าตุ๋นอะไรพวกนี้ด้ามจับเนี่ยจะร้อนแน่นอนแล้วก็ตัวหม้อนี้เขาก็จะมีรูมาให้แขวนด้วยนะก็สามารถใช้แขวนได้ซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีหม้อบางอย่างเขาไม่มีนะครับแต่ว่าก็น้อยรุ่นน่ะที่จะไม่มีรูแขวนด้ามจับนี่ก็เป็นสแตนเลสนะครับเชื่อมติดกับตัวหม้อเลยเนื้องานนี่ถือว่าดีมากแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีบอกด้วยนะว่าเฮ้ยตอนนี้เราใส่น้ำเข้าไปเท่าไหร่แล้วมันจะมีหน่วยเป็น US ครับเป็นถ้วยของ US นะครับแล้วก็หน่วยเป็นลิตรอยู่อีกข้างหนึ่งถึงความจุมันจะ1ลิตรก็จริงแต่ว่าเวลาใช้งานคงจะต้มได้ไม่ถึง1ลิตรหรอกเพราะว่าถ้าต้ม1ลิตรนี่น้ำกระฉอกเวลาเดือดมันล้นแน่นอนครับส่วนตัวฝาจับเขาไม่ได้เป็นแค่เหล็กมาติดกับตัวแก้วนะแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นซิลิโคนหรือยางที่เชื่อมระหว่างตัวแก้วกับตัวโลหะด้วยซึ่งอันเนี้ยจะทำให้เวลาเราจับมันจะไม่ร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฝาหม้อแบบนี้ผมก็เคยใช้ของยี่ห้ออะไรวะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงกลับมาแววฝาเป็นแบบเดียวกับหม้อของเมเยอร์นะครับก็คือมียางขั้นระหว่างตัวแก้วกับตัวโลหะมันก็จะไม่ร้อนสำหรับเรื่องการใช้งานเนี่ยพอโลหะมันตูดหนานะไม่ใช่ว่ามันจะช่วยเรื่องอาหารไม่ไหม้อย่างเดียวแต่ว่าเวลาเราเอามาเสิร์ฟหรือว่าตั้งทิ้งไว้มันก็ยังคงความร้อนอยู่แต่ก็มีข้อเสียนะสู้หม้อบางๆไม่ได้ตรงที่หม้อบางๆเนี่ยมันจะร้อนเร็วกว่าแก้ข่าวเลยนะครับแก้ข่าวเลยนะอันนี้นะครับลองต้มดูแล้วก็โอ้โหพระเจ้าจอร์ดอเมริกายกเลยนะครับผ่าร้อนร้อนมากเลยแค่ต้มน้ำเดือดต้มน้ำครึ่งลิตรนะครับให้เดือดก็ร้อนละแต่ตัวมือจับนี่ยังยกได้นะครับแต่ฝาหม้อนี้ไม่กล้าเปิดเลยต้องหาอะไรมาเปิดหยิบแล้วเปิดร้อนว่ะไหนก็ไหนนะครับรีวิวกันให้จบกันไปเลยนะครับเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปนะครับว่ามันเป็นหม้อแบบที่ไม่มีจีบสำหรับเทน้ำออกนะครับแต่ว่าเวลาเทก็เทได้ไม่มีหกครับเยี่ยมเลยครับเพราะว่าเขาออกแบบฝามาไม่ใช่ฝาตรงขอบมาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าขอบหม้อที่เขาพับออกมาเนี่ยมันก็มีความคมนิดหน่อยตามสไตล์ของจีนนะครับที่ผลิตในจีนแต่ออกแบบโดยสวีเดนนะครับก็ประมาณนี้แหละแต่ก็ได้ถือว่าได้มาตรฐานยุโรปมั้งที่จับก็จับไม่ระคายเคืองเลย